บารบุญสองนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ในร้านค้าตอนบารบุญสองนะคะค่ะพูดนิดหน่อยค่ะเป็นครั้งแรกของป้ารวยค่ะที่ได้เข้ามาส่งการบ้านทําไม่เป็นแถมต้องคส่ะอนตลอดค่ะค่ะยินดีค่ะเสีป้ายรวยอเลายุยเท่คา่ะไหร่นะแล้วคะปีนี้ป้ารวยอายุ67 ปีแล้วค่ะป้ารวยเลยทำให้น้องแทมได้บำเพ็ญไงคะค่ะแทมคงเหนื่อยได้กว่าป้ารวยจะได้เข้ามาเป็นนะต้องจดด้วยนะทำไม่ถูกแทมต้องมองอยู่ตลอดเลยค่ะมาบ่อยค่ะๆค่วะันแล้นวี้ปัญหาจะหายไปค่ะค่ะแล้วก็ได้ทำคงจะดีขึ้นแชมป์ก็เขาบอกมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าถ้าไม่เป็นวันนี้เลยแชมป์ต้องสอนมันทีละอย่างละอย่างเดียวโอเคกันนั้นก็จะได้คุยเรื่องสภาวะตัวเองบ้างนะคะค่ะวันนี้อย่ามาอะไรอย่าพูดถึงเรื่องที่ว่าตัวเองนั้นลดความยึดในสิ่งที่ใจเองต้องนี้จะได้ลงเยอะเนอะค่ะเมื่อก่อนจะยึดแต่ว่าต้องทํางานให้สําเร็จต้องทํางานต้องทํางานให้ได้ดีตอนนี้ก็เอ้ยมาคิดได้ว่าใช่ความสําเร็จของงานไม่ความสําเร็จของงานไม่ใช่ความสําเร็จของงานแต่เป็นความสําเร็จของใจเมื่อก่อนถ้าทําอะไรต้องทําให้เสร็จถ้าไม่เสร็จไม่วางตอนนี้ก็มาคิดได้ว่าเอ้ยเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างก็ได้พอดีวันนี้ช่วงนี้ฝนตกเลยนั่งทํางานอยู่ในร้านค้านั่งแพ็คของที่ว่าลูกค้าสั่งอะค่ะเขาคิดว่าเอ๊ะเรานี่โลภที่จำใจงานไม่ได้เข้าไปในชูปไม่ได้เข้าไปในหมู่กลุ่มแต่จริงๆแล้วก็เป็นด้วยว่าทําไม่เป็นด้วยที่อยากเข้าไปในกลุ่มหมู่กลุ่มในชูปอะค่ะแล้วก็พิจารณาทบทวนไปเรื่อยๆจะว่าเราทําแต่งานรวบอยู่อย่างเดียวที่ทํางานให้ทุกอย่างให้สําเร็จเพราะปกติถ้าฝนไม่ตกช่วงนี้จะลงไปทํากสิกรรมอะค่ะช่วงเช้าจะลงกสิกรรมพอฝนตกก็เลยนั่งทํางานในร้านค้าได้ทบทวนตัวเองไปเรื่อยๆจริงๆแล้วความรวดในการทํางานนี้ก็เมื่อก่อนก็ลดมามากแล้วนะคะแต่ก็ยังมีก็ทําไปเรื่อยก็เลยตอนนี้ก็ความรู้สึกว่ามันจะสุขใจมันเพราะเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดด้วยว่าต้องทํางานต้องทํางานใช่ไหมการจะทำสำเร็จเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราก็ทําให้เต็มที่แค่นั้นนะคะคือนี่คือลดไปหลายอย่างที่ทําให้ตัวเองสุขใจอะค่ะแล้วก็เรื่องอีกอย่างเรื่องสุขภาพเมื่อก่อนจะกินของทอดก็มากินของทอดที่ไหนพิษร้อนมันก็เยอะทุกทีนะคะคือบางทีก็มีอาการมีความดันก็ขึ้นเนี่ยต้องกินของร้อนมากก็จะประมาทว่าตัวเองแก้ได้นะคะพอตอนนี้ก็พอกินทุกครั้งก็มีอาการทุกครั้งก็เลยตั้งศีลว่าจะลดจะลดเรื่องของทอดถึงมันไปพิจารณาพอไปกินของทอดพิจารณาเราไปติดของทอดเพราะอะไรโอเคติดเพราะความกรอบของทอดนะคะแต่พอลดตอนนี้ก็ไม่ของทอดก็เราลดได้เลิกได้แต่บางครั้งก็ขอชิมสักนิดก็ดีอาการนี้ก็ดีขึ้นนะคะไม่เราไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องที่ว่าพิษเข้าร่างกายมากนะคะก็โอเคมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรพอเราเลิกเรื่องกินของทอดได้ก็อย่างอื่นเราก็มีอยู่ค่ะเราก็มีกินได้อยู่คืออีกอย่างหนึ่งเป็นความเป็นคนที่ว่าใช่มันจะเข้าซูมบางทีก็ตอนนี้โทรศัพท์มันมีอยู่เครื่องเดียวเพราะเราก็ต้องทํางานเยอะนําลูกค้ามั่งเขาปรึกษาสุขภาพอะไรมั่งเข้าออกก็เกรงใจว่าทําไมเรารบกวนเขาไหมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกพอดีเลยก็ไม่ค่อยได้เข้าซูมเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยมีคนใจดีเอาให้โทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่ค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้กำลังปรับตัวเองอยู่ค่ะค่ะคือตอนนี้ก็เราพยายามทำเต็มที่ในสิ่งที่เราทำได้ค่ะขอนักศึกษาใหม่ก็รายงานแค่นี้ค่ะโอ้ยอนุโมทนาสำรวยมากเลยนะคะนี่ไม่ได้เห็นหน้ากันนานนี่เป็นจิตอาสาแบบดึกดำบรรของเราเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำสิ่งซึ่งทำได้ยากกับเรานะคะ
แต่ว่าใช้บททบทวนธรรมข้อ3เลยนะคะอันนี้นับหนึ่งที่เราค่ะตั้งต้นที่เราพอป้ารวยเริ่มนับหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวป้ารวยก็จะสามารถทำไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเรื่องของการเรียนรู้ไม่มีอายุไขนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาเป็นเวลาที่เราพร้อมอะค่ะอนุโมทนามากๆเลยนะคะที่ว่าถ้าไม่ลดความยึดเรื่องของการเอาแต่งานนะคะป้ารวยก็จะไม่สามารถมีเวลาหรือเอาเวลาเข้ามาพบหมู่กลุ่มได้เลยนะคะเข้ามาบ่อยๆนะคะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณนะป้าหมอการนาคุณนิดหน่อยมากค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะป้ารวยป้ารวยมาอยู่ในนี้ป้ารวยก็จะมีพี่น้องทั่วโลกเลยได้รู้จักเราแล้วเราก็ได้รู้จักพี่น้องด้วยนะคะเนี่ยเห็นมีพี่น้องท่านแบ่งปันมานะคะคิดว่าคุณนี้อาจจะไม่เคยเจอกับป้ารวยนะคะแต่คุณนี้บอกว่าติดของทอดเช่นกันค่ะมันกรอบดีกินแล้วปวดหัวแต่ยังลดไม่ได้เลยค่ะสาธุค่ะป้ารวยนะคะได้มีพี่น้องเพิ่มได้รู้จักกันแล้วก็พอเข้ามาในนี้ก็รู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้องที่ได้มีอะไรก็เปิดใจกันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้ค่ะพี่น้องท่านก็ได้รู้กับเราด้วยในส่วนที่เป็นประโยชน์ท่านก็เอาไปใช้หรือส่วนที่ว่ายังมีติดอยู่นะท่านก็จะได้รู้ว่ามีเพื่อนที่จะช่วยการภาคเพียรต่อไปอย่างนี้ค่ะป้ารวยยินดีมากเลยค่ะเนี่ยน้องแทมทำให้ป้ารวยได้มีโอกาสเข้ามาเจอกับพวกเรานะคะแล้วพี่น้องที่อีกหลายๆท่านนะคะที่เรารู้ว่ามีพี่น้องจิตอาสาหรือพี่น้องที่บำเพ็ญอยู่ในพื้นที่หลายท่านที่ยังเข้ามาเจอกันในซูมไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวกุศลถึงรอบนะพอถึงรอบนี้ก็คงมีเหตุปัจจัยให้เข้ามาได้นะคะค่ะขออนุญาตรายงานตัวค่ะพุทธดีเจริญวัยเจตค่ะตอนนี้บำเพ็ญอยู่ที่ร้านดอยฟ้านะคะพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะเราจะเปิดทุกวันศุกร์ค่ะค่ะป้ารวยอยู่ร้านค้าเหมือนกันนะคะที่สวนป่านาบุญ2ชะอวดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะอยู่ทั้งสองร้านเลยนะเนี่ยร้านอยู่เหนือร้านอยู่ใต้นะคะตอนนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะป้ารวยเดี๋ยวไปที่ในช่วงต่อไปต้องขออภัยคุณตรีทิพย์นิพานะคะเพราะว่าท่านอยู่ก่อนป้ารวยแต่มองไม่เห็นตอนนั้นเห็นป้ารวยแทนเพราะว่าท่านยังไม่